ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างมวยรังสิตนะครับผมถ่ายทอดสด 6:00 นเป็นต้นไป2 for you คู่แรกครับผมเก่งรบฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับเจอกับเพชรธนพลสศักดิ์คูเมืองเอาเก่งรบเอาขออภัย4คูณเล็กนายกป๊อตกบิลบุรีนี่อัปเดตใหม่ผมอัปเดตใหม่ล่าสุดใช่ไหมใช่เก่งลบเจอกับสีคุณเล็กอ๋อก็เก่งลบดิเก่งลบพวกวามิเกียวตัวนี้เก่งแล้วก็สีเสื้อของน้าหลวงอ่ะพวกวามิเกียวพวกไอ้ซ้ายมงคลพวกอะไรพวกเนี้ยกำลังแรงต่อน้ำหนักด้วยหนึ่งปอนด์ก็ไปเลยที่ทางด้านของเก่งลบพวกวามิเกียวนี้แต่ว่าพวกวามิเกียวส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะมวยฝีมือทั้งนั้นเลยนะพี่จ๊ะใช่ใช่คู่ที่สองสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยกับเพชรประมวลหอจกกรุ๊ปกรุ๊ปสุทธิสายเลือดก็ลูกชายของฟ้าสุชนฟ้าสุชนสายเลือดดีอยู่แล้วชื่อสายเลือดซ้อนอยู่เพชรยินดีครับข้างหลังชนะยอดศิลปะเพชรประมวลก็ชนะยอดศิลปะมาเหมือนกันแล้วก็มาชนะสามพยาไอเพชรประมวลก็ของเจจิ้วเขานั่นแหละครับแข็งแรงแข็งแกร่งตัวนี้เปิดเกมโดนชนได้ลุ้นตลอดเพชรประมวลเป็นรองทุกทีแต่ใครก็ไม่เคยเป็นต่อเลยเพชรประมวลเนี่ยต่อกับสายเลือดต้นๆก็ต้องทำใจต้นๆเนี่ยฝีมืออยู่กับสายเลือดเพชรประมวลจะชนะก็ต้องลุ้นอัน4อัน5ลุ้นท้ายลุ้นจับในแล้วตีได้ไม่ได้แต่ว่าทรงมวยยืนมวยอย่างเงี้ยไอ้สายเลือดเนี่ยยืนมวยสวยนะครับยืนมวยสวยแต่เพชรประมวลมันแข็งแรงแข็งแกร่งดุดันสมชื่อเลยสายเลือดนี่คือสายเลือดดีจริงๆก็พ่อมันก็เป็นนักมวยใช่ป่ะลุงมันก็เป็นนักมวยน้ามันก็เป็นนักมวยนักมวยหมดเลยหลานชายเพชรอู่ทองไงเพชรอู่ทองใช่ใช่เพชรอู่ทองก็ด้วยเพราะว่าไอ้ฟ้าสุชนเป็นน้องชายของไอ้พ่อของเพชรอู่ทองใช่ก็เนี่ยตระกูลเนี่ยตระกูลมวยฝีมือจัดต้นเข้าไปก่อนแล้วก็ไปแต่งตัวเอาแต่ว่าเพชรประมวลจะชนะก็ต้องพลิกอีกไอ้เพชรประมวลเนี่ยเป็นรองทีไรแล้วพลิกทุกทีเป็นรองทีไรแล้วพลิกทุกทีแข็งแรงแข็งแกร่งนี่ก็ของเจจิ้วเขาลูกจะไม่ใส่ทองพี่แจ๊คมองไปที่สายเลือดสายเลือดเข้าไปก่อนแล้วแต่งตัวซื้อขายเอาถ้าสมมติว่าแต่งตัวได้ก็แต่งตัวถ้าแต่งตัวไม่ได้ดูทรงวิธีการต่อยเพราะไอ้สายเลือดเนี่ยไอ้เพชรประมวลเนี่ยมันต้องเดินถึงตัวแน่แต่ว่าถ้าไปยืนชิงจังหวะฝีมือเนี่ยเข้าทางเลยเข้าล่องเลยไอ้สายเลือดเตะข้างเดียวแน่ก็ประมาณอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นเพชรประมวลก็ต้องไปลุ้นท้ายๆลุ้นนาทีหน้าพลิกได้ไม่ได้ก็ประมาณเนี้ยเด็ดดวงเล็กกับสอนนารายใช่ป่ะต่อน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยนะพี่จ๊ะนะเด็ดดวงเล็กต่อให้สอนนารายเด็ดดวงเล็กอยู่ในชุดเก่งของเฮียตีเลยเด็ดดวงเล็กยอดดวงใจกรุงไทยพวกเนี้ยเค้าเรียกว่าชุดใหม่ไม่ใช่ชุดดังอ่ะชุดที่กำลังเป็นดาวโลดอ่ะครับเจเนเรชั่นใหม่เจเนเรชั่นใหม่แล้วก็เพิ่งกลับมาอีกคนนึงชื่ออะไรนะเนี่ยพวกเนี้ยที่ต่อยที่อตกมันก่อนเนี่ยเด็ดดวงเล็กต่อ2ปอนด์ต่อ2ปอนด์ไม่มีผลเด็ดดวงเล็กตัวนี้ไม่มั่นใจไม่ต่อ2ปอนด์ฉลาดแต่เพียงแต่ว่าเด็ดดวงเล็กมันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะเด็ดดวงเล็กตัวเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างยิ่งพี่โน้ตคือใจมันยังไม่เต็มแต่ฝีมือมันดีมากไอ้ยอดดวงใจก็เหมือนกันอีกคนนึงเห็นมั้ยยอดดวงใจก็ฝีมือดีเนี่ยชุดเนี้ยชุดที่แบบว่าเจนใหม่ของเฮียตีที่มีอนาคตแต่เด็ดดวงไม่มีข้อเสียตรงที่เวลามันโดนหนักมันก็ไม่เอาเวลามันโดนหนักๆมันก็ไม่เอาแต่ว่ายังไงก็ยังชอบเด็ดดวงเล็กอยู่ทำไมชอบแต่มุมแดงหมดเลยนางเมาเดี๋ยวดูคู่เอกคู่เอกก็จะชอบมุมแดงหรือเปล่าสถานฟ้าเสริมพรนิวัฒน์ครับเจอกับเพชรวันชัยวอสังประภัยใช่ไหมคราวนี้สถานฟ้าก็กลับมาแล้วนี่ใช่ไหมอายุเท่ากันกับเสียโบ๊ทอ่ะเพื่อนกับเสียโบ๊ทเลย34กลับมาหายใจไปแล้วกลับมา2ครั้งได้ฉีดทั้ง2ครั้งเลยใช่ป่ะก็น่าจะมีกำลังใจขึ้นมาเยอะแหละครับชนะพร้อมลบ2ครั้งเลยเทียนนี้เจอกับเพชรวันชัยเพชรวันชัยมันก็ต้องดีกว่าพร้อมลบดิใช่ป่ะถูกมั้ยเพชรวันชัยก็ต้องดีกว่าพร้อมลบแล้วซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ด้วยเพียงแต่ว่าเพชรวันชัยจะกลัวกระดูกป่ะจะกลัวกระดูกของสถานฟ้ามั้ยใช่ป่ะมันน่าคิดน่าสนใจตรงนั้นแหละใช่แล้วสถานฟ้าก็จะดีกว่าไฟก่อนนะพี่จ๊ะนะใช่หน้าการมันได้ต่อต่อเนื่องไงได้ต่อทุกเดือนไงใช่ป่ะได้ต่อทุกเดือนแล้วก็ทีนี้สถานฟ้าก็อย่างที่เรารู้อ่ะพี่โน้ตมันไม่แลกอ่ะมันเลือกออกอ่ะคือเวลามันออกหนักๆแรงๆหยุดน้องได้หรือเปล่าใช่ป่ะพูดถึงว่านะแต่ถ้าสภาพร่างกายเนี่ยคือมันถึงว่ามันเป็นรองทางด้านของวันชัยแน่ครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงอยู่กับสถานฟ้าเวลาออกคือมันเลือกออกไม่ออกสเปะสปะไม่ฟั่มเฟือยไม่แลกไม่อะไรเนี่ย122ปอนด์เที่ยวเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดสถานฟ้าชนะมา2ทีแล้วเที่ยวนี้ไม่น่ารอดไปเพชรวันชัยช่วงที่2เอาคู่เอกเลยคู่เอกเลยซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99กับชาติชนินนายกป๊อตกบิลบุรีก็ซูเปอร์เจ๋งนี้จริงๆก็เป็นตอนแรกเขาวางคู่3เพราะเขาย้ายคู่เอกจากช่วงที่2ของวันศุกร์อ่ะไปวันพฤหัสไปวันพฤหัสซูเปอร์เจ๋งก็เลยขึ้นมาเป็นคู่เอกครับผมก็เป็นซูเปอร์เจ๋งที่เด็ด99เจอกับ
ทางด้านชาชนินนะครับนายกปอนกบินบุรีเนี่ยก็เจอกันในพิกัด133ปอนด์นะพี่แจ๊ดก็ถือว่าเป็นเวทที่ก็ต่อยประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับทางด้านของไอ้ชาชนินเนี่ยช่วงหลังก็ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนนะเพียงแต่ว่าสีเสื้อหน้าเสือก็ไม่เป็นรองของยตีผมบอกให้นายกปอดกบินบุรีก็ของพี่เอกของพี่โอ๊ตของอ้วนปาจินของอะไรต่ออะไรเนี่ยครับค่ายเนี้ยค่ายก็อาจจะแบบว่าไม่ใช่ค่ายใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วเนี่ยได้ใจนะครับถ้าเป็นรองหน้ารองชาติชนินนะครับชอบชาติชนินชอบชาติชนินก็ประมาณนี้ได้ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันศุกร์วันศุกร์นะครับผมเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง